หลังจากที่เราไปรู้จักกับผู้จัดงานในครั้งนี้แล้วนะคะเรามารู้จักกับเจ้าของรถเท่ๆกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะแนะนำตัวเลยดีกว่าพี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอครับผมครับซินเวีย S15 ครับผมค่ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในคลับคอนเนคชั่นทีมอะไรแก๊งอะไรคะมาจากทีมบิ๊กด็อกครับผมต้องถามว่าวันนี้ซินเวียของเรามีอะไรเด็ดๆทำอะไรมาบ้างก็ส่วนมากเน้นใช้งานครับก็แต่มีพวกใส่กล่องแล้วก็ลูกเล่นอีกนิดหน่อยก็300กว่าม้าครับโอ้โหไม่นิดหน่อยหรอกคะพี่โอ้โหคือเยอะมากแล้ว300กว่าม้าแล้วเป็นยังไงสำหรับงานในวันนี้ที่ได้มาเจอแบบปาร์ตี้ EDM สาวๆใส่บิกินี่แล้วเอารถมาลงสระขนาดนี้ก็รู้สึกโอเคครับงานจัดได้ดีมากครับแล้วก็ได้รถเอารถมาโชว์แล้วก็มีเพื่อนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะครับผมในทีมคอนเนคชั่นเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเนี่ยเราก็มาอยู่ในแบบว่าจังเกิลวอเตอร์พาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะรู้ว่าคนที่ขับรถสปอร์ตหล่อๆแบบพี่เนี่ยเลือกสาวจะเลือกน่ารักใสๆหรือจะเลือกแบบเซ็กซี่สวยแซ่บเอาน่ารักใสๆดีกว่าน่ารักใสๆแล้ววันนี้เนี่ยที่เรามาอยู่ในสวนน้ำทั้งทีเนี่ยพิตตี้ที่ระหว่างที่แบบน้ำแฉะเพราะว่าลงน้ำกับพิตตี้ที่แบบตัวแห้งไม่มีอะไรเลยแบบว่าตัวแห้งไม่เปียกอะไรเลยพี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันพี่คิดว่าแบบไหนเซ็กซี่กว่ากันโดนน้ำดีกว่าครับผมโดนน้ำดีกว่าให้แฉะเปียกน้ำดีกว่าใช่ครับแล้วอยากให้เขาแฉะตรงไหนมากที่สุดแฉะทั้งตัวครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่โอมากค่ะให้พี่โอไปปาร์ตี้ดีกว่าขอบคุณค่ะหนุ่มหล่อคนที่สองของเรานะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเราเหมือนก็เคยเจอหน้าเจอตาเขามาพอสมควรแนะนำตัวเองเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อเจลครับพี่เจลวันนี้มางานนี้เอารถอะไรมาโชว์คะ370ครับโอ้ทำอะไรมาบ้างโอ้ล้อครับก็โชคโอ้ทำเยอะครับทำหมดมาทุกอย่างทำหมดทุกอย่างเจ็บมาเยอะครับเจ็บมาเยอะแล้วตอนนี้ม้าเนี่ยมีกี่ม้า300กว่าครับ300กว่าต้องถามพี่เทลก่อนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามาในคลับของคอนเนคชั่นกลุ่มแยกของพี่ทีมแยกของพี่คือทีมบิ๊กด็อกครับผมอ๋อบิ๊กด็อกต้องมีคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่แบบทีมงานแบบพูลปาร์ตี้ครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมันครับแต่ยังมันไม่สุดเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปต่อวันนี้จะเปียกน้ำหรือเปล่าโอ้แน่นอน 100% อย่างนั้นเรามาถามดีกว่าว่าผู้ชายที่ขับรถสปอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะอยากจะรู้ว่า อยากจะรู้ว่าพี่เทลเนี่ยชอบผู้หญิงที่แบบน่ารักใสๆหรือว่าเอาเป็นแบบสวยเปรี้ยวเฉียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแฟนชอบผู้หญิงเรียบร้อยเฮ้ยเอาเป็นแฟนดีกว่าไม่มีผู้หญิงอื่นดีกว่าเอาเป็นแฟนอย่างเดียวดีกว่าแล้วถ้าไม่ใช่แฟนเหรอไม่มีครับไม่มีวันนี้เรามาอยู่กันในทีมแบบพูลปาร์ตี้สาวๆสวยๆเต็มไปหมดเลยระหว่างสาวที่ตัวแฉะน้ำกับน้ำแฉะไม่ใช่แฉะน้ำเพราะลงสระกับสาวๆที่แบบว่าตัวแห้งพี่เดลคิดว่าสาวแบบไหนเซ็กซี่กว่ากันน่าจะเปียกนะครับน่าจะเปียกแล้วอยากให้เขาเปียกตรงไหนต้องระบุใช่ไหมหัวไหล่ก็พอเปียกหัวไหล่นี่ก็แบบว่าได้อารมณ์แล้วได้อารมณ์แล้วเอาว่าแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะมาติดตามพี่เทลติดตามได้ยังไงบ้างคะทางเพจก็ได้ครับทางเพจทางกลุ่มก็มีครับกลุ่มของคอนเนคชั่นก็มีกลุ่มผมก็มีครับบิ๊กด็อกครับก็มีเพจอยู่ครับโอเคยังไงพี่ต้องขอบคุณพี่เทลมากค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มๆรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านเลยว่ะสวัสดีค่ะชื่อวิรพัฒน์นะครับชื่อไอซ์นะครับผมต้องเรียกว่าน้องด้วยเมื่อกี้นี่แบบว่าถามอายุมาแล้วเขาบอกว่า21เองโอ้โหกำลังแบบขบเคี้ยวเอาเป็นว่าเรามาจากขับของคอนเนคชั่นกลุ่มเราจริงๆคือกลุ่มอะไรคะอยู่กลุ่มคอสวินครับแล้ววันนี้ไอซ์เอาอะไรมาบ้างคะนี่เอาโฟกซีล็อกโคมาครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนโทรโบครับพี่เพิ่มแล้วก็ทำพวกท่ออินเตอร์อะไรข้างในก็
ทำไม่เยอะมากแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับทีมงานในวันนี้ที่จัดแบบ EDM ขนาดนี้แล้วก็สาวๆเยอะขนาดนี้อ๋อมันเหรอครับพี่น่าสนุกครับแล้วไหนๆเราก็เจอผู้หญิงที่ใส่บิกินี่อยากจะรู้ความรู้สึกว่าระหว่างผู้หญิงที่น้ำแฉะตัวเปียกตัวแฉะอย่างเงี้ยกับผู้หญิงที่แบบตัวแห้งๆเลยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบแฉะครับอยากแฉะตรงไหนอยากให้น้องเขาแฉะตรงไหนแฉะทั้งตัวเลยครับดีสุดท้ายแล้วอยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าเราเจอแบบคนในสเปคสักหนึ่งคนแล้วเราอยากจะเข้าไปแบบสปาร์กกับเขาอ่ะเรามีวิธีการยังไงให้แบบติดมาเลยเราต้องสบตาเขาก่อนครับถ้าเขามองก็น่าจะได้แล้วเขาไม่มองก็ไม่น่าจะได้คุยกันเอาว่าสุดท้ายแล้วฝากผลงานฝากแบบว่าติดตามดีกว่าแล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Connection Thailand เลยนะครับใน Facebook อ่ะครับโอเควันนี้ขอบคุณไอซ์มากค่ะขอบคุณก็ชื่อเบลครับจับมือแล้วเนี่ยจับมือชื่อเบลครับผมก็อายุ22ปีครับอายุ22ปีด้วยโอ้หน้าเขียวมากเลยอ่ะวันนี้เอารถอะไรมาคะนี่เป็น350แท็กครับแต่งอะไรมาบ้างชุดนี้แต่งพาร์ทอะมิว V2 ครับแล้วก็มีท่อท่ออะมิวครับผมจากที่เรามารวมตัวในขับคอนเนคชั่นเนี่ยเรามีกลุ่มแยกออกไปอีกมั้ยคะมีครับมีเป็นกลุ่มแฟรดี้เส้นเรียบด่วนครับครับผมอยู่แถวเรียบด่วนใกล้ๆกันเลยเดียวง่ายเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในทีมแบบว่าผู้ปาร์ตี้ที่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีครับรู้สึกแบบไม่เคยมีส่วนน้ำที่ไหนเยอะขนาดนี้ใช่ครับตื่นเต้นมากเลยคือไม่มีส่วนน้ำที่ไหนที่แบบจะเปิดเพลง EDM อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบอยู่ใกล้บ้านด้วยสะดวกอย่างนี้ถามดีกว่าว่าผู้ชายที่หล่อๆอย่างนี้แล้วขับรถสวยๆเฟี้ยวๆแบบนี้เนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนระหว่างผู้หญิงที่น่ารักใสๆกับผู้หญิงที่แบบสวยเปรี้ยวใสๆใช่ครับผมสั้นด้วยนะสั้นก็ผมสั้นแบบโมเอะหน่อยใช่ญี่ปุ่นหน่อยวันนี้เนี่ยพิตตี้สาวเนี่ยมาอยู่กันในสระแทบจะแบบว่าจะล้นสระแล้วอยากเจอแบบว่าพิตตี้ที่แฉะน้ำหรือว่าตัวแห้งคิดว่าพิตตี้แบบไหนเซ็กซี่มากกว่ากันน้ำเลยครับแล้วต้องแฉะตรงไหนทั้งตัวครับต้องแฉะทั้งตัวด้วยวันนี้เพ่งเล็งไว้หรือยังเจอหรือยังโอ้มากับแฟนเนี่ยครับเล็งไม่ได้เล็งไม่ได้ด้วยแล้วถ้าไม่มากับแฟนล่ะโอ้โหหวานวันนี้คิดว่าจะลงน้ำไหมคะลงแน่นอนครับร้อนมากเลยตอนนี้แล้วแฟนล่ะแฟนไม่ว่าลงด้วยกันครับลงด้วยกันคือวันนี้มองใครไม่ได้แล้วใช่ครับโดนคุมโอเคถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะติดตามหรือว่าจะไปโอ้โหพี่หล่อจังเลยไปดูแต่งรถได้ที่ไหนอะไรยังไงอ๋อติดตามได้ที่ขับ Connection Thailand นะครับแล้วก็จะมีเพจหนึ่งเป็นแฟนเลดี้แซดเรียบด่วนครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหนุ่มรอรถสวยคันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะโอ้โหต้องถามว่าก่อนที่จะแนะนำตัวทำไมดึกๆแล้วต้องใส่แว่นกันแดดด้วยคือเมาแล้วครับต้องใส่แว่นกันแดดเอามองสายตาครับใช่มาแล้ววันนี้แนะนำตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อบอยครับค่ะเอารถอะไรมาวันนี้วันนี้ RX8 ครับอ๋อคันนี้ครับ RX8 ตัวนี้เนี่ยจัดเต็มอะไรมาบ้างเป็นไวด์บอดี้ครับผมแล้วก็ทุกอย่างเป็นเคฟลาร์ทั้งหมดโอ้มือไวเริ่มมาแล้วเมาจริงทุกอย่างเป็นเคฟลาร์ทั้งหมดวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีแค่ไหนที่มีพิตตี้แบบโอ้โหบิกินี่มาลงสระขนาดนี้คือผมนะครับไม่ชอบผู้หญิงอ้าวแต่ผมอ่ะชอบมากชอบมากแล้วงานดีๆแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกจะมาไหมคะแน่นอนครับนี่ครับทีมนี้นะครับดีที่สุดครับทีมนี้
ทีมคอนเนคชั่นครับผมแล้วพี่มีกลุ่มมีแก๊งแยกออกไปอีกไหมคะเมนหลักคือคอนเนคชั่นครับเมนรองคือกลุ่มเคฟครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ถามเรื่องรถแล้วค่ะวันนี้เรามาอยู่กับผู้หญิงในสระเต็มสระขนาดนี้พี่ว่าผู้หญิงที่ตัวแฉะน้ำเปียกน้ำกับตัวที่แบบแห้งๆแบบไหนจะเซ็กซี่กว่ากันต้องเปียกน้ำสิครับมาพี่บอยคิดว่าส่วนไหนมันต้องเปียกมากที่สุดขาเพราะอะไรถึงเรื่องว่าขาสำหรับผมนะครับผมว่าผู้หญิงเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดคือขาโอ้ใช่ใช่เราก็ต้องมองที่ขาก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมาที่นมเฮ้ยโชคแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราขับรถสปอร์ตซิ่งสวยแต่งขนาดนี้ชอบผู้หญิงที่แบบว่าน่ารักใสๆหรือว่าเป็นแบบเซ็กซี่แซ่บเปรี้ยวผมชอบผู้หญิงแบบใสๆครับไม่ต้องทำอะไรมาเลยไม่ต้องทำอะไรมาเลยไม่ต้องใส่เสื้อผ้ามาเลยถูกโอ้โหถูกต้องเลยอะอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฝากผลงานพี่ดีกว่าว่าติดตามได้ที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะคือรถผมนะครับอยู่ในกลุ่มคอนเนคชั่นครับผมคือกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มรถที่แบบสนุกเป็นกันเองแล้วก็เป็นครอบครัวน่ารักที่สุดครับก็เข้าไปติดตามได้ที่คอนเนคชั่นได้เลยก็เลยครับวันนี้ขอบคุณบอยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะและในเบรกนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูรถสวยๆรถงามๆกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเบรกหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะเพราะว่าอ้อมยังจะมีของสวยๆงามๆมาให้คุณผู้ชมได้อดใจรอดูอย่างแน่นอนต้องตั้งใจรอดูเพราะในช่วงหน้าจะมีพริตตี้สาวสวยมาเต็มงานเลยจะเป็นยังไงนั้นรออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมา